มาหลังเกมวันเสาร์นะครับที่เป็น3นัดที่ฝนตกเละเทะไปหมดดูซิว่าเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพรีวิวบิ๊กแมตช์นะฮะสุดสัปดาห์นี้ที่เกมใหญ่ๆมารวมกันนะครับวันอาทิตย์มีทั้งบุีรำและชนบุรีมีขอนแก่นเมืองทองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ของทรูแบงค์คอกนะครับจะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองทั้งหมดในคลิปนี้ครับไปเริ่มต้นที่เกม BG บุกเฉือนสุโขทยัย2-1ก่อนนะครับก็แน่นอนครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในไทยลีกนะครับหลายๆฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นคือไฟสนามครับดับอีกแล้วครับที่สนามทะเลหลวงนะครับส่วนฝั่งของบีจีเองก็2ประตูที่ได้นะครับได้จากจากักรพันธ์ไพสชูวันแล้วก็ชนะทิพนะครับหลังจากที่เจยิงก็ให้สัญญาณการเปลี่ยนตัวซึ่งดูจากเกมนี้ผมเชื่อเลยว่าแฟนบีจีน่าจะหงุดหงิดกับเรื่องราวที่เกิดซ้ำๆซักๆอีกแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะครับเพราะมีทั้งจังหวะของชนาทิพ ที่ยิงเสร็จปุ๊บขอเปลี่ยนตัวหรือแม้กระทั่งครึ่งแรกนะครับก็มีจังหวัดที่ทีรศินแดงดาถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกหรือแม้กระทั่งการลื่นในสนามของสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ดูอันตรายซะเหลือกเกินแหมเอาจริงๆว่าไอ้เรื่องฝนตกเนี่ยพูดกันซ้ําพูดกันซ่าครับสุดท้ายก็ยังคงต้องเจอและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ฟุตบอลมันไม่สนุกครับ ส่วนฝั่งของสุขโขทัยนะครับท้ายเกมมาได้ประตูตีไข่แตกจากสมคิดนะครับในจังหวะสื่อสารกันไม่ดีของพี่บอยฉัดชัยกับวิกเตอร์คาร์โดโซจบเกม bg ขึ้นรองจ่าฝูงช่วคราวนะครับแข็งมากกว่าแล้วก็ไปเกาะโซนหัวตารางได้ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเทโรประจวบก็มีดราม่าท้ายเกมเหมือนกันนะครับฝนเทลงมาแบบ มันจะตกอะไรขนาดนี้จบ1นหนหน,นะครับประจวบประเดิมโคชแขกนะครับเป็นกุญซือรักษาการก็ขึ้นนำก่อนนะครับจากชุิพลทองแท้ก่อนท้ายเกมแบบท้ายจริงๆอะฮะมาโดนทีเด็ดของไอแซคฮอนนี่ตีเสมอแบ่งแต้มกันไปนะครับแบบน่าเจ็บใจแทนแฟนประจวบเพราะว่าเกือบจะได้3แต้มนะครับ ขึ้นแซงเมืองทองไปอยู่อันดับ10ชั่วคราวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งยิงกัน7ลูกครับตราดกับนครปฐมนะครับเป็นตราดเจ้าบ้านเอาชนะไปได้4-3ครับนครปฐมขึ้นนำก่อนนะครับนาทีที่21จากอาทิตย์เบิกกองหน้าทีมชาติไทยคนใหม่ที่จะไปลุยฟี f a เดย์นาทีต่อมาตราดตีเสมอครับจากเอวันโดปาลิสตาท้ายครึ่งแรก ทางด้านของมซเอลเอนนามมนี่นะครับมายิงขึ้นนำอีกรอบครึ่งหลังนี่นัวกันมั่วเหมือนกันครับอนุสักใจเพชรโดนใบแดงครับแล้วเป็นเอวันโดปาลิสตาสังหารจุดโทษพาทีมตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายเกมแลกกันสนุกนะครับตราดได้อีก2ลูกนะครับในช่วงทดเวลาจากจอร์ดฟิลิเป้แล้วก็สันติภาพ แต่ทีมเยือน10คนก็สู้ไม่ถอยนะครับมาได้ประตูปิดท้ายนาทีที่90บก7จากแรสลีย์อัพโบจบเกม4-3ตราดขึ้นมาอยู่อันดับ6ครับส่วนพรีวิวไทยลีกวันอาทิตย์ที่รวมคู่บิ๊กแมตช์กันหน่อยนะครับไล่ยตั้งแต่5โมงครึ่ง ขอนแก่นกับเมืองทองนะครับสถานการณ์ก่อนเกมเมืองทองมีแต้มนําขอนแก่น1คะแนนนะครับส่วนเจ้าบ้านนัดล่าสุดเพิ่งโดนท่าเรือถล่มไป6ประตูตอน่อสามนัดล่าสุดโดนยิงไป11ลูกแล้วครับหลังจากจบฟีฟ่าเ,เดย์เรียกได้ว่าเป็นฝันไร้หลังจากคิงส์ครับล่าสุดของจิรวัตรวังตะพันเหมือนกันส่วนทีมเยือนบุกชนะ ประจวบมาล่าสุด3-1นะครับในยุคข,ของโค้ชอุทัยบุญหมาอนี่2นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับก็เป็นสกอร์3-1ทั้ง2นัดดูชื่อว่านัดนี้จะยังคงเป็นสกอร์เดิมหรือเปล่าและที่สําคัญนัดนี้ก็เป็นนัดในฝันเหมือนกันเพราะว่าเป็นฝันร้ายที่นี่นะครับที่สนามขอนแก่นของเมืองทองเมื่อซีซั่นที่แล้ว ที่มีกรณีจุดโทษซ้ําจุดโทษซากแล้วก็ฝนฟ้าถลม่มดูช่ว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรสกอร์ที่ผมคาดผมคาดว่าเมืองทองนี่น่าจะเอาชนะขอนแก่นได้ครับดีไม่ดีอาจลุ้นแบบว่าสกอร์เดิม3าหนึ่งก็เป็นได้นะครับหกโมงครับบุีรชมชนบุรีน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับบุีรำที่เพิ่งไปแพ้เวงเฟรยโคฟุใน ACL มาแบบเจ็บใจท้าย,ายเกม1นึ่งศูนย์นะครับส่วนในลีกเนี่ยก่อนเกมรั้งอันดับ4 5นัดในหลีกยังไม่แพ้ใครครับแล้วก็เสียประตูน้อยมากฟังทีมเยือนตั้งหากครับที่สถานการณ์ไม่สู้ดีเลยรั้งโซนตกชั้นอยู่อันดับ14แล้วนะครับมีอยู่5คะแนนกระแสแฟนบอลฉลามชนตอนนี้ตั้งคําถามกันใหญ่โตว,ว่าโค้ชเทกุเนี่ยถือว่าการหนักมากกับผลงานที่ออกมานะครับโดยในช่วงต้นสัปดาห์พี่บอลศาสสิงโตทองผู้จัดการทีมนะครับ <c oughs> ก็ได้ออกมาโพสต์เพื่อปกป้องโค้ชเทกุนะครับว่าการตัดสินใจพัก หรือไม่ส่งใครในลงในแต่ละนัดเนี่ยเป็นเพราะโค้ชเทกุ U อยากให้นักเตะได้พักบ้างหลังนักเตะส่วนใหญ่ของทีมติดทีมชาติมาตลอดใส่ตีงโค้ชเทกุในการเจอบุยรัม3นัดกันหน่อยนะครับสมัยคูมีจีชนะไป2เสมอ1ต้องดูว่าในยุคข,ของอาร์เธอร์ปาปาสเนี่ยเทกุ Take U จะยังเป็นตัวแสบของบุยรัมได้หรือไม่นะครับแต่ผมว่าเกมนี้เนี่ยบุยรัมกับการเล่นในบ้านและโมเดินต้าของชมบุรีแบบนี้เนี่ยหลายๆอย่างน่าจะเข้าทางบุยรัม สถิติของเทกูดอาจจะยังไม่ไหวผมว่าเวรำเฉือนได้ครับอาจจะไม่ขาด2ประตูตอนหนึ่งแล้วกันส่วนคู่สุดท้ายก่อนเบรกทีมชาตินะครับอันดับ3อย่าง t r ทรูแบงคอกแข่ง5นัดนะครับเจออันดับ5เชียงรายเวลา1ทุ่มตรงฮะก่อนเกมทั้งคู่แต้มเท่ากันนะครับ13คะแนนแต่แข้งเทพเตะน้อยกว่า1นัด หนึ่งนะัดที่เลื่อนไปนั่นแหละครับที่เกมกับบุียรัมและสุดท้ายฝนตกเตะไม่ได้เจ้าบ้านตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงมั่นใจนะครับหลังตั้งแต่ชนะบุียรัมในศึกไดกินเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดในบอลถ้วยเอเชียก็เพิ่งล้มชุนบุกมาด้วย 3- 2แม้ว่านักเตะแบงคอกจะไม่มีใครถูกเรียกติดทีมชาตินะครับแต่เกมนี้อาจจะต้องถึงเวลาได้เห็นการโลเทชันบางตําแหน่งเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่แก่ลงตัวจริงลากยาวมาตั้งแต่เปิดซีซั่นแต่อีกมุมหนึง่งถ้าไม่มีการโลเทชันแปล ว่ามีทีเด็ดของโค้ชแบรนในการรักษาความฟิตของนกเตะได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับฟังทีมเยือนนดะที่แล้วกลับมาคืนฟอร์มนะครับถึงแม้จะไม่มีบิลโรซิม่าก็ได้คิมจีมินกับฟิลิเป้เวโรโซที่เพิ่งเด่นลงเป็นเกมแรกยิงช่วยกันคนละลูกไปนะครับเกมนี้ผมยังมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยดีแข็งแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกนะเวลานี้สําหรับทรูแบงคอกนะครับผมว่าแบงคอกเนี่ย เอาชนะได้ครับ2หรือ3ลูกนะ่าจะต้องมีแต่เสียประตูก็อาจจะมีเงิ่นกันนะฮะอาจจะจบที่สกอร์2-1ห,หรือ3-1ก็เป็นได้นะครับนี่คือทั้งหมดครับของในคลิปวันนี้คุณละครับลองพรีวิวกันหน่อยว่าสกอร์จะจบเท่าไหร่เลื่อนมาฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ